การได้อัตตาตัวตนเนี่ยมี3อย่างอัตตาที่สำเร็จด้วยมหาภูตธาตุ4นะ อัตตาที่สำเร็จด้วยใจอัตตาที่สำเร็จด้วยสัญญาพระองค์อธิบายหมดเลยทั่วโลกธาตุนี้พระองค์รู้หมด อันนี้แหละคือเราจะเข้าใจว่าชีวิตเราจะเดินต่อไปยังไงถึงบอกไงว่าอริยบุคคลเนี่ยโยมไม่เป็นไม่ได้วันนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องเป็นอริยบุคคลให้ได้ไม่งั้นนรกกำลังรอเราอยู่นะโอกาสความน่าจะเป็นเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์นะ99.999ไป24ตัวเปอร์เซ็นต์เพราะเคยมีคนคำนวณเล่นๆว่าดินปลายเล็บเนี่ยสมมุติให้หนัก1กิโลแล้วเทียบกับเปลือกโลกที่เป็นผืนดินเนี่ยเขาเคยมีการคำนวณน้ำหนักมาแล้วว่ากี่กิโลเอามาคำนวณหารกันได้ประมาณ10ยกกำลังลบ24 024ตัวนะดังนั้นโอกาสในการที่โยมจะได้มาเป็นมนุษย์เท่ากับ 0.000000 ไป24ตัวเปอร์เซ็นต์โยมคิดว่าจะเป็นไปได้ง่ายไหมที่โยมจะได้มาเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเปอร์เซ็นต์น้อยมากนี่คือความจริงที่พระเจ้าพูดแล้วผิดไม่ได้เพราะพระเจ้าเราเป็นผู้ที่กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวการแสดงธรรมะของพระองค์เปรียบประดุจราชสีห์ตระคุบเหยื่อครั้งเดียวต้องไม่พลาดพระเจ้าไม่มีการมาซ้ำสองพูดทีเดียวเป๊ะสอดรับกันหมดและคำของพระศาสดาของเราสอดรับไม่มีการขัดแย้งกันพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่พระองค์ได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่พระองค์ได้ปรินิพพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยศาสนาพุทธจึงมีหนึ่งเดียวแบบเดียวตามที่ศาสดาบัญญัติไม่มีหลายแบบหลายนิกายหลายลัทธิอะไรไม่มีหนึ่งเดียวธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วนั้นคือความจริงตลอดกาลอากาลิโกใช้ได้ตลอดดังนั้นถูกผิดวัดที่คำของตถาคตพุทธวจนะเป็นหลักเพราะว่าคนเดียวที่พูดไม่ผิดคือพระพุทธเจ้านะต่ำกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีข้อพลาดหมดเพราะพระองค์รับรองท่านคนเดียวตัวพระองค์องค์เดียวที่พูดไม่พลาดถ้าท่านรับรองท่านองค์เดียวแสดงว่าต่ำกว่าพระเจ้าพลาดได้หมดไม่มีอรหันต์องค์ใดพูดแล้วสามารถกล้าบรรลือศีนาฏว่าคำพูดฉันเป็นอากาลิโกมีใครกล้ารับประกันมีอรหันต์องค์ใดในครั้งพุทธกาลกล้ารับรองตัวเองว่าคำพูดฉันพูดแล้วเป็นอากาลิโกเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีพระเจ้าทำได้คนเดียวกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดตัดกับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่เห็นนะ ความสามารถพวกนี้เป็นความสามารถของศาสดาเราต้องทราบพระพุทธเจ้าเราเก่งอย่างนี้เราต้องทราบนะแต่เราไม่เคยเรียนมาเนาะแปลกมากความสามารถอันโดดเด่นที่มีหนึ่งเดียวไม่มีเป็นสองกับใครในโลกเนี่ยเราไม่เคยได้เรียนน่าเสียดายไม่เป็นไรก่อนตายโยมได้ยินไปแล้วนะถือว่าโชคดีอาตมาก็ถือว่าโชคดีได้มีโอกาสมาเสพครบคำของตถาคตนะแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำนะข้อมูลของพระศาสดาของเราก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าในชีวิตทำอะไรก็ไม่น่าภูมิใจเท่าทำสิ่งนี้เพราะมันได้ประโยชน์ต่อมหาชนจำนวนมากได้ประโยชน์ต่อตนเองด้วยใช่ไหม
โยมทำอะไรแล้วไม่ได้ประโยชน์ตนเนี่ยมันก็แหมน่าเสียดายไปนิดหนึ่งพระศาสดาจึงบอกให้ยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมก่อนถ้าทุกคนเนี่ยยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมเนี่ยรับรองสังคมนี้ไม่มีการทะเลาะกันเพราะทุกคนจะยังประโยชน์ตัวเองคือการไม่ไปอบายทุกขติวินิบาตนรกทุกคนก็ต้องรักษาศีล5ทุกคนต้องรักษากุศลกรรมบท10ให้ดีทุกคนต้องฝึกให้ทานทุกคนต้องฝึกนั่งสมาธิเจริญภาวนานี่คือการรักษาตนพระศาสดาจึงบอกการรักษาตนจึงเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยเวลามีคนอื่นมาด่าว่าเราไอ้คนนั้นก็ไม่ต้องเจ็บตัวเพราะเราไงเพราะเรารักษาตนไม่โกรธแต่ถ้าเราโกรธไอ้นั่นเจ็บตัวแน่มาด่าฉันใช่ไหมใช่ไหมเห็นนะการรักษาตนจึงเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยคนส่วนใหญ่ไม่รู้บอกว่าอุ้ยรักษาตนนี่มานั่งสมาธิเห็นแก่ตัวเนี่ยใช่ไหมไม่เห็นแก่ตัวนะเห็นแก่ส่วนรวมหรอกเลยมานั่งสมาธิเนี่ยนะถ้าไม่นั่งแล้วแกเจ็บตัวไปนานแล้วใช่ไหมดังนั้นทุกคนต้องรักษาตนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดูด้วยการเสพคบธรรมะเจริญธรรมะของพระศาสดาของเรานั่นแหละดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ค่อยมุ่งให้เราไปเที่ยวไปรักษาคนอื่นหรอกรักษาตนเองเสพคบธรรมะแล้วรักษาตนทุกคนทำอย่างนี้สันเลขาธรรมทำเป็นเครื่องขูดเกลาเห็นเขาพูดคำหยาบเราจะไม่พูดเห็นเขาพูดเพ้อเจ้อเราจะไม่พูดเห็นเขาพูดโกหกเราจะไม่ทำเห็นเขาพยาบาทยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านดูหมิ่นท่านตระหนี่โอ้อวดมีมายากระด้างเราจะไม่ทำโยมไม่ต้องไปเตือนเขาก็ได้เดี๋ยวกระทบกระทั่งกันก็ทำตัวเป็นเต่าหดหัวแขนขาไว้ในกระดองเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่นะพุทธเจ้าก็สอนภิกขุอย่างนี้นะเต่าหดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดภิกขุพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์การภาวนาฉันนั้นมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้ถ้าเราโผล่หัวโผล่แขนโผล่ขาออกไปเนี่ยเที่ยวไปบอกคนโน้นเตือนคนนี้นั้นสุนัขจิ้งจอกง่ำเราเลยพุทธเจ้าอุปมาไงเต่าตัวหนึ่งหากินตามริมลำธารมันก็เดินต๊อกๆๆๆมาสุนัขจิ้งจอกก็หากินตามริมลำธารมันก็เดินมาพอมันเจอกันปุ๊บสุนัขจิ้งจอกก็ปรีวิ่งเข้ามาหาเต่าเลยไอ้เต่าเห็นทำยังไงมันก็รีบหดหัวแขนขาเข้าในกระดองเลยไอ้สุนัขจิ้งจอกคอยจ้องเมื่อไรไอ้เต่าตัวนี้จะโผล่หัวโผล่แขนโผล่ขาออกมาเราจะกินมันแต่เต่าก็รู้ไม่โผล่มาเลยตราบใดที่เต่าไม่โผล่อวัยวะออกมาสุนัขจิ้งจอกก็ทำอันตรายไม่ได้ก็จะต้องหลีกไปเองฉันนั้นมารผู้มีบาปก็จะหลีกไปเองเพราะเธอเป็นผู้ขวนขวายน้อยนิ่งอยู่นะอยู่ในกระดองอารมณ์ของบรรพชิตนะดังนั้นนักปฏิบัติเราสังวรสำรวมเฉยๆเขาด่าก็เงียบๆเฉยๆสงบๆนะทำตัวเหมือนวัวเขาขาดพระพุทธเจ้าบอกว่าโคที่เขาตัดเขาแล้วเป็นไงโยมเวลามันเดินไปตามบ้านตามเรือนมันก็ไม่เอาเขาไปกระทบใครมันก็ไม่เอากีบเท้าไปกระทบใครมันสงบเสงี่ยมเจียมตัวเพราะมันไม่มีเขาแล้วนะมันก็ทำตัวน่ารักเดินเรียบร้อยนะอันนี้พระสารีบุตรพูดแล้วพระเจ้าทรงรับรองเพราะว่ามีภิกขุเนี่ยมาโจทพระสารีบุตรบอกสารีบุตรกระทบข้าพระองค์แล้วหลีกไปไม่ขอโทษแม่ระดับพระสารีบุตรไปแกล้งอะไรใครน้อแล้วไม่ขอโทษพระสารีบุตรเนี่ยมาขอพระศาสดาว่าจะไปหลีกไปอยู่ผู้เดียวหน่อย พระพุทธเจ้าก็อนุญาตก็ไปสักพักภิกขุอีกรูปมาโจทเลยกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกอ่ะภิกขุไปเรียกสารีบุตรกลับมานี่นะภิกขุก็ไปเรียกกลับมาพระสารีบุตรก็มาบอกว่าจิตของพระองค์เนี่ยเปรียบเสมอด้วยผืนดินดินไม่อิดหนาระอาใจ
การที่คนเขาทิ้งของสกปรกลงในดินทิ้งของโสโครกลงในดินบ้วนน้ำลายใส่อุจจาระใส่ปัสสาวะใส่ดินก็ไม่อิดหนาระอาใจข้าพระองค์ก็มีจิตเสมอด้วยดินเพราะข้าพระองค์เนี่ยตั้งจิตไว้ในกายกายยคตาสติผู้ไม่ตั้งจิตไว้ในกายคงจะกระทบภิกขุรูปนั้นหลีกไปไม่ขอโทษแต่ไม่ใช่ข้าพระองค์นะเพราะข้าพระองค์ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติอยู่ตลอดเวลานะข้าพระองค์มีจิตเสมอด้วยน้ำคนทั้งหลายชนทั้งหลายปัสสาวะลงในน้ำอุจจาระลงในน้ำทิ้งของโสโครกต่างๆลงในน้ำน้ำก็ไม่อิดหนาระอาใจข้าพระองค์มีจิตอันเสมอด้วยน้ำใครจะทำอะไรข้าพระองค์ไม่สนใจนิ่งนิ่งขวนขวายน้อยนิ่งอยู่เห็นนะเราเริ่มประเมินนะพระสารีบุตรเรียบร้อยมากใช่ไหมอดทนมากเรียบร้อยมากนะแล้วก็เปรียบเหมือนโคเขาขาดนะตัวท่านเองพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาเปรียบตนเองเหมือนวัวเขาขาดนะไม่ทำอะไรกระทบใครเรียบร้อยงดงามนะแสดงว่าท่านสงบสำรวมมากนี่เห็นนะดังนั้นเราก็เอาตัวอย่างอย่างพระสารีบุตรก็ได้นะทำตัวเป็นคนไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนเป็นมุนีผู้สงบใช่ไหมเรื่องก็ไม่เกิดกับเราอย่างนี้หรือเรื่องเกิดมาแล้วเพราะเราผิดพลาดพลั้งไปเราก็สงบสำรวมเรานะไม่ไปโต้ตอบไม่ไปอะไรนะคนที่กระทำเราพระองค์ก็เปรียบเหมือนการโปรยฝุ่นธุลีทวนลมนะธุลีเหล่านั้นก็จะสาดใส่หน้าคนสาดฝุ่นนั่นแหละดังนั้นถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่ตอบโต้นะกรรมนั้นก็ไปกระทบกับคนทำนั่นเอง พระองค์เนี่ยสอนเราขนาดว่าแม้เขาเนี่ยจะเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะเธอออกเป็นสองท่อนก็อย่ามีจิตคิดประทุษร้ายอย่าเปล่งวาจาชั่วหยาบนะให้มีเมตตามีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ไอ้ที่กำลังเลื่อยเราอยู่เนี่ยเมตตามันนะต้องเมตตามันมีมันเป็นอารมณ์เลยนะไอ้เนี่ยมันกำลังเลื่อยเราเมตตามันไม่เป็นไรนะพุทธเจ้าบอกถ้าเธอคิดได้อย่างนี้จะมีครองแห่งถ้อยคำอันแสบเผ็ดหยาบคายขนาดไหนไหมที่เธอจะทนไม่ได้เขายังไม่ทันทำร้ายเราเลยเขาแค่วาจาเนี่ยมันจะมีวาจาประเภทไหนอีกไหมที่เธอทนไม่ได้ไม่มีนะด่าไปเถอะนะเราเป็นภูเขาหินเลยไม่สะทกสะท้านสะเทือนต่อแรงลมฝนทั้งสี่ทิศนี่ใช่ไหมนี่พระองค์สอนให้เราเนี่ยไม่ไปอาบายเพราะถ้าเขากำลังเลื่อยตัวเธออยู่เนี่ยแล้วโยมเนี่ยมีจิตคิดประทุษร้ายอยากจะแก้คืนมันเป็นยังไงบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดพบใหม่เกิดแล้วใช่นะปุณพภวาภินิพพติวิญญาณังโยมปฏิทิตังในผืนนาเลวใช่ไหมนะใครได้ก่อนตัวโยมละได้ก่อนได้นรกกำเนิดฉันเปรตวิสัยก่อนมันอีกนะนี่เห็นนะดังนั้นที่พระองค์บอกอย่างเนี้ยไม่ใช่โง่นะพระองค์ไม่ใช่ให้เราโง่นะพระองค์กำลังนำพาให้เราพ้นจากอบายเพราะใครคิดอกุศลคนนั้นได้คนนั้นได้ก่อนเราจะไปด่าเขาเนี่ยโยมคิดก่อนไหมนั่นแหละโยมตกนรกก่อนคือโยมต้องรู้ว่าอารมณ์อารมณ์เนอารมณะคือผืนนาคือกรรมที่ตั้งของวิญญาณคือกรรมวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์เห็นไหมมีรูปเป็นอารมณ์บาลีใช้คำว่าอารมณเนอารมณะอารมณังมีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ไ
เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปส่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถึงเอาสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้ตรัสเหมือนกันทั้งหมดอารมณ์ก็คือตัวความคิดความนึกนั่นเองและอารมณ์ก็คือผืนนาก็คือกรรมทุกครั้งที่เราคิดนึกคือเราสร้างกรรมคือเราสร้างภพอันเดียวกันดังนั้นวิธีแก้กรรมดับกรรมสิ้นกรรมคือการถอนตัวออกจากความคิดถอนใจออกจากความคิดให้เหลือกรรมน้อยที่สุดคือเอามาตั้งไว้ในกายแล้วเมื่อกายแตกทำลายพุทธเจ้าบอกปรินิพพานทันทีอมตะธรรมได้ทันทีเพราะวิญญาณจะไม่สามารถไปตั้งอยู่ในนามธรรมทั้ง3อันได้เพราะเราทิ้งมันมาทั้งชีวิตอย่างนี้นะวิญญาณก็หาที่ตั้งไม่ได้เมื่อหาที่ตั้งไม่ได้วิญญาณก็หลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้เพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนนั่นเองเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้พุทธเจ้าอธิบายอย่างเป็นระบบทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งหลุดพ้นเลยด้วยการที่เราคอยทิ้งอารมณ์ทิ้งอารมณ์ละนันทิอย่างเดียวการที่โยมทำอย่างนี้เนี่ยพระองค์จะเรียกเราว่าเป็นบุคคลผู้อุปธิปหานายะอุปธิปตินิสคายะคือเป็นผู้ประหารซึ่งอุปธิอุปธิคือตัวสังโยชน์เบื้องสูงเป็นผู้สลัดคืนซึ่งอุปธิอุปธิปตินิสคายะบุคคลที่ใช้มรรควิธีอย่างนี้จะถูกแบ่งเป็น4จำพวกบุคคลจำพวกที่1 2 3และ4 3พวกก็ยังพระองค์ก็ยังไม่ได้ชื่นชมอะไรเราชื่นชมแค่ว่าเธอทิ้งอกุศลได้เร็วขึ้นทิ้งสละสังกปาได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นพระองค์ก็เรียกบุคคลพวกที่1ซึ่งทิ้งสละสังกปาได้ระดับ1ระดับ2ระดับ3เป็นบุคคลผู้ยังมีกิเลสแล้วพอโยมได้อีกทีคือสุดท้ายโยมได้เป็นอรหันต์เลยทีเดียวดังนั้นบุคคล4จำพวกนี้มีอยู่ในโลกจำพวกที่1เป็นผู้มีกิเลสจำพวกที่2เป็นผู้มีกิเลสจำพวกที่3เป็นผู้มีกิเลสจำพวกที่4อรหันต์เอ๊ะแล้วไอ้3พวกนี้ต่างกันยังไงชื่อมันเหมือนกันเลยรายละเอียดก็คือ มันทิ้งอารมณ์ได้เร็วต่างกันความเร็วในการทิ้งพวกแรกเนี่ยสละสังกปายังเลี้ยงไว้อยู่ยังเลี้ยงภพยังเลี้ยงการเกิดไว้พวกที่สองเนี่ยทิ้งได้เร็วนะไม่รับเอาทิ้งพวกที่สามเนี่ยความเผลอเลอของสติเขาเนี่ยเหลืออยู่เพียงแค่หยดน้ำสองสามหยดที่กำลังหยดลงในกระทะร้อนๆความเร็วในการเหือดแห้งไปของหยดน้ำนั้นเร็วกว่าความเร็วในการหยดลงมาโอ้โหพระพุทธเจ้าพูดแล้วเราต้องคิดนะน้ำมันหยดลงมาในกระทะร้อนเนี่ยกระทะเนี่ยตั้งอยู่ทั้งวันร้อนจีเลยนะแล้วน้ำค่อยๆหยดมาจืดพอโดนกระทะเป็นไงแฟบหายไปเลยใช่ไหมการเหือดแห้งไปหายไปของหยดน้ำเนี่ยแฟบเนี่ยเร็วกว่าการที่มันหยดลงมาไหมเร็วกว่าเพราะกว่าจะหยดลงมาเนี่ยปั๊บอาจจะใช้สัก1วินาทีแต่แฟบนี่แฟบเดียวนะพอโดนกระทะเนี่ยใช่ไหมนั่นโอ้โหแต่เราใคร่ควรในถ้อยคำของพระศาสดาเนี่ยท่านคมคายมากนะเนี่ยความเก่งของพระพุทธเจ้านะและยิ่งถ้าโยมศึกษาเรื่องอนาคามีนะโอ้โหเนี่ยมหากาพย์จริงๆอนาคามีเนี่ยนะเรื่องอนาคามีเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดแห่งความซับซ้อนนะแต่เป็นความซับซ้อนที่เราสามารถที่จะรู้ตามได้มันเป็นเรื่องแปลกมันไม่ได้ยากแบบว่าโอ้โหวิทยาศาสตร์อะไรล้ำลึกนะแต่มันเป็นความยากที่เราค่อยรู้ไปได้ทีละนิดทีนิดแล้วโยมจะสนุกกับการได้อ่านได้เสพครบคำศาสดาแล้วจะเห็นว่าอ๋อระเบียบแห่งถ้อยคำมันเป็นอย่างนี้เองคำของคนที่เก่งที่สุดในโลกเขาพูดกันอย่างนี้เอง
เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ในชีวิตของโยมที่มันคือสุดยอดประสบการณ์ที่ไม่มีอะไรเทียบได้วิชาอะไรที่โยมเคยเรียนว่ายากๆซับซ้อนเนี่ยเจอคำพระศาสดานะโยมจะบอกมันจืดไปเลยนะของพุทธเจ้าเนี่ยซับซ้อนแบบที่เราเดินตามได้แล้วมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกโยมอย่าไปประเมินว่าพุทธเจ้าเนี่ยคำซับซ้อนคงโอ้โหคงยากเย็นแสนเข็ญอะไรไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอาตมาก็ศูนย์มาเหมือนกันเหมือนกับโยมเนี่ยบาลงบาลีอะไรก็ไม่เป็นหรอกนะเป็นบาลีแบบชาวบ้านเนี่ยเปิดพจนานุกรมเข้าไปทีละเล่มทีละหน้าทีละตัวนะค่อยๆเรียนรู้ไปทรงจำไปมันก็ได้ของมันเองเข้าใจไหมดังนั้นอย่าไปกลัวคำพระพุทธเจ้าอย่าไปกลัวรู้แค่ไหนเอาแค่นั้นไอ้ที่ยังไม่รู้ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพอเราเสพครบไปมากๆเราก็รู้เองเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะมีนิยามศัพท์ของท่านเอาไว้เรียบร้อยเลยอย่างท่านบอกว่าให้เราปล่อยวางขันห้าเราไอ้ขันห้ามันคืออะไรโยมว่าไม่เป็นไรอ่านไปต่อไปจะเจอเองท่านจะบอกเองว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโยมก็งงเอ๊ะแล้วสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรไม่เป็นไรใจเย็นๆอ่านต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอรูปคืออย่างนี้เวทนาคืออย่างนี้สัญญานี่แหละการที่พระองค์มีนิยามศัพท์ของพระองค์ไว้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์จึงบอกถ้อยคำของพระองค์ตลอดเวลา45ปีที่ผ่านมาเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วไม่มีขาดตกบกพร่องไม่ต้องการใครในโลกนี้มาอธิบายเพิ่มเติมไม่ต้องการผู้รู้ใดๆในโลกมาอธิบายเพิ่มเติมคำของตถาคตเลยไม่มีไม่ต้องการบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงทำวินัยนี้พอดีเป๊ะไม่เกินไม่ขาดไม่ยิ่งไม่หย่อนพอดีทุกพยัญชนะหน้าที่เราคือเก็บเกี่ยวคำของพระองค์เสพครบฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากจนขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิแค่สี่คุณสมบัติแค่นี้พระผู้มีพระภาคทรงยืนยันรับประกันว่าแม้เราจะมีสติหลงลืมเมื่อกระทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งบทแห่งธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขในภพนั้นสติบังเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมย่อมบังเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันนี้เป็นอานิสงส์ข้อที่หนึ่งของบุคคลผู้ฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากจนขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิข้อที่สองโยมจะไปมีโอกาสเจอภิกขุที่มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทข้อที่สามโยมจะมีโอกาสไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองข้อที่4โยมจะมีโอกาสไปเจอเทพผู้เกิดก่อนมาเตือนเราผู้เกิดหลังถึงข้อธรรมที่เราเคยเสพคบกันมาในสมัยเป็นมนุษย์เราก็จะระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้เพราะเราเคยคล่องปากขึ้นใจมาจากนั้นเราจะบรรลุคุณวิเศษเร็วพลันนี้เป็นคุณสมบัตินะที่เราจะได้รับปกติเวลาขาดสติเวลาตายจะไปเกิดในนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยแต่ถ้าโยมมีสุตตะของตถาคตโยมจะได้หลุดไปเป็นเทวดาและในภพเทวดานั้นเราจะบรรลุธรรมด้วย4โอกาสเห็นนะเนี่ยนั้นเวลาเรามีสุตตะเนี่ยโหโยมเบาใจขึ้นเยอะเลยเราก็พยายามสร้างคุณสมบัติตามที่พุทธเจ้าบอกเราก็สบายละเราจะมีความมั่นใจในการตายของเราครั้งนี้ว่าคติที่ไปของเราไม่พลาดแน่นอนนะนี่แหละพระเจ้าเนี่ยบรรยายสภาพในนรกไว้ให้น่ากลัวมากนะต้องอ่านหนังสือภพภูมินะในนรกเนี่ยมีความยากลำบากความทุกข์ทรมานเนี่ยมากมายพระองค์หยิบก้อนหินขึ้นมาในฝ่ามือบอกก้อนหินเนี่ย 6-7 ก้อนในฝ่ามือเนี่ยกับภูเขาหินทั้งลูกเนี่ยอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าภูเขาหินทั้งลูกเนี่ยมี
หินมากกว่าเทียบกันไม่ได้พระเจ้าบอกว่าเนี่ยทุกข์ที่สุดในมนุษย์เนี่ยที่เราได้รับกันเนี่ยแค่ก้อนหินในฝ่ามือแต่ทุกข์ในนรกเนี่ยเท่ากับภูเขาหินทั้งลูกเทียบความหนักหนาขนาดนี้พระองค์มีอุปมาลึกลงไปอีกว่าไอ้ก้อนหินที่ฝ่ามือที่เราดูเนี่ยทุกข์ที่สุดในมนุษย์เนี่ยประมาณไหนพระองค์บอกว่าถ้าเธอเนี่ยถูกแทงด้วยหอกเนี่ยเช้า100เล่มกลางวัน100เล่มเย็น100เล่มวันละ300เล่มตลอดทั้ง100ปีความทุกข์ขนาดนี้แค่เศษเสี้ยวในนรกโอ้โหไม่อยากนึกเลยว่านรกเป็นยังไงนะพุทธเจ้าก็บรรยายไว้ละเอียดนะที่เราเรียกยมพบาลเนี่ยมีไหมมีพุทธเจ้าเรียกยมัสสะคนที่พาเราไปเนี่ยเรียกนายนิรยาบาลนายนิรยาบาลเนี่ยก็จะพาเราไปหายมัสสะยมัสสะจะทักเราด้วยคำพูดว่าอะไรไพเราะมากยมัสสะจะเรียกเราว่าพ่อมหาจำเริญท่านเคยเห็นเทวทูต5ไหมคือคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนถูกลงทันกรรมกรและคนตายสัตว์นรกบอกว่าเคยเห็นแล้วเป็นไงล่ะทำความดีบ้างไหมระลึกได้ไหมสัตว์นรกบอกระลึกไม่ได้เนี่ยแหละถ้าโยมไม่ได้เคยเสพครบความดีกุศลธรรมไว้เนี่ยโยมจะระลึกไม่ออกไงเหมือนนั่งสมาธิโยมไม่ต้องคิดอะไรมากนั่งสมาธิวันเนี้ย10นาทีเนี่ยจิตเป็นกุศลอกุศลมากกว่ากันนึกถึงความดีออกไหมมีแต่ด่าเขาอกุศลปุ้งปังปุ้งปังเต็มไปหมดเลยในหัวนรกแน่นอนเลยโยมประเมินตัวเองได้เลยนะเพราะนั่นคืออารมณ์อกุศลเนี่ยเราเห็นคติของเราเลยพอพระพุทธเจ้าอธิบายหมดนั่นคือผืนนานั่นคืออารมณ์อารมณะอารมณีอารมณังเนี่ยมันคืออารมณ์มันคือกรรมมันคือภพที่วิญญาณไปปฏิทิตังนั่นคือที่เกิดของเธอมันชัดเจนมากเลยหน้าที่เราคือรีบทิ้งให้ไวที่สุดสร้างอุปนิสัยใหม่เบียดอกุศลออกไปเราสร้างได้เราทำได้วันนี้ปัจจุบันแก้ได้ทุกเรื่องโยมสร้างกุศลธรรมที่เกิดในปัจจุบันแล้วทำให้อกุศลมูลล้มไปคนคนนี้จะไปทางเจริญไม่มีไปทางเสื่อมสามารถแก้ได้ในปัจจุบันและถ้าโยมทิ้งอกุศลตลอดเวลาจนกระทั่งไม่มีเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสพระผู้มีพระภาคจะพยากรณ์บุคคลนี้ว่าเขาจะปรินิพพานในทิฏฐธรรมจะปรินิพพานในปัจจุบันเห็นไหมหน้าที่โยมเหลือความเพียรอย่างเดียวแค่นั้นแล้วคอยทิ้งอกุศลเจริญสัมมาสังกัปปะไปเรื่อยๆมรรคมีองค์8ข้อที่2สัมมาสังกัปปะคืออะไรดำริชอบเนี่ยดำริในการออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากเบียดเบียน3ความคิดนี้เกิดขึ้นมาทิ้งไปละไปอยู่กับลมหายใจเข้าไว้แค่นั้นเองลมหายใจเป็นกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงนะเนี่ยจบแล้วการปฏิบัติไม่มีอะไรการหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายไม่มีอะไรมีแค่นี้วันนี้โยมทำความเข้าใจแค่นี้จบแล้วใช่ไหมรอดแน่นอนรอดจากความแก่เจ็บตายแน่นอนนะเงินล้านก็ซื้อไม่ได้นะมีร้อยล้านก็ตายนะทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยซื้อความแก่เจ็บตายโยมไม่ได้นะพระเจ้าจึงบอกคุณค่าองค์ความรู้ตรงนี้มากมายมหาศาลคุณค่าอะไรในทางโลกเนี่ยเปรียบเหมือนแค่น้ำสองสามหยดแต่คุณค่าองค์ความรู้ตรงนี้เปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนะไม่มีคุณค่าอะไรเลยในทางโลกเนี่ย นั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมีคุณค่ามากการตอบแทนบุญคุณแม่พ่อของเราเนี่ยพระผู้มีพระภาคจึงให้ตอบแทนด้วยธรรม4ประการยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทา
ให้ศรัทธาในตถาคตเชื่อการตรัสรู้ของตถาคตและคำสอนตถาคตยังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลสัมปทาให้ท่านเป็นคนมีศีลท่านจะได้พ้นจากอบายยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้มีจาคะสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาให้ท่านมีปัญญารู้ว่าละอกุศลละนิวรณ์5ปัญญาจะเกิดเห็นอริยสัจ4คือสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปแค่นั้นเองเห็นเกิดดับคือประเด็นของการเข้าสู่ความเป็นอริยะจบแล้วไม่มีอะไรนี่คือทำ4ประการถ้าเราทำให้แม่พ่อของเราเนี่ยดำรงมั่นอยู่ในธรรม4ประการนี้ได้บุตรคนนั้นชื่อว่าเป็นอันตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดอย่างอื่นก็ไม่เทียบเท่าแม้เธอจะแบกแม่และพ่อของเธอด้วยบ่าทั้งสองข้างทำการอาบการนวดการบีบฟันท่านอย่างดีแล้วท่านอุจจาระปัสสาวะลดเหล่าบนบ่าทั้งสองข้างตลอดทั้ง100ปีการกระทำอย่างนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยเพราะมารดาบิดานั้นมีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรนั้นบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้มีจาคะสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดานี่อันนั้นถ้าใครยังไม่เคยให้ทำ4ประการแก่แม่และพ่อของเรากลับไปทำซะมันคือการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาที่ท่านชุบเลี้ยงเรามาอย่างสูงสุดไม่มีอะไรเทียบได้เพราะท่านกำลังได้ความเป็นอริยบุคคลขึ้นมาพระศาสดาบอกว่าแม้จะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินอันมีรัตนะมากหลาย7ประการนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนโยมตอบแทนด้วยทรัพย์สมบัติขนาดไหนก็ตามก็ช่วยแม่และพ่อของโยมได้เพียงชาติเดียวเท่านั้นชาติต่อๆไปก็ไปเข้ากฎเกณฑ์ที่จะไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเท่ากับดินมหาปฏภีไม่รอดอยู่ดีแต่โยมช่วยแค่ทำ4ประการเนี่ยท่านพ้นไปตลอดนี่คือความคุ้มค่ากว่าอย่างเทียบไม่ได้แค่ให้องค์ความรู้ให้ท่านเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์วางความเชื่อในเรื่องอื่นๆทั้งหมดเพราะมนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีบ้างเป็นสารณะพระศาสดาบอกว่านั่นไม่ใช่สารณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้แต่ผู้ใดมาพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเห็นอริยสัจ4คนนั้นเนี่ยหลุดออกจากความทุกข์ทั้งปวงได้แก้ปัญหาความแก่เจ็บตายได้นะนะก็คิดว่าเราคงจะได้ความรู้กันไปพอสมควรนะ มีบทหนึ่งจะอ่านให้พวกเราฟังเป็นพระสูตรที่ไพเราะนะเป็นการเตือนสติให้กับพวกเรานะพระศาสดาทรงตรัสไว้อย่างนี้พระองค์บอกว่าสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนหนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อปั้นแล้วทั้งเล็กและใหญ่
ทั้งที่สุขแล้วและยังดิบล้วนแต่มีการแตกทำลายเป็นที่สุดฉันใดชีวิตแห่งสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าฉันนั้นวัยของเราแก่ง่อมแล้วชีวิตของเราริบหรี่แล้วเราจักละพวกเธอไปสรณะของตัวเองเราได้ทำไว้แล้วภิกขุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีศีลมีสติเป็นอย่างดีมีความดำริอันตั้งไว้แล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดในธรรมวินัยนี้ภิกขุใดเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วจักละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะนี่ก็ฝากพวกเราไว้นะเพื่อเราจะได้ทำที่สุดแห่งกองทุกข์ให้ได้นะสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนรู้สึกว่าจะใช้เวลามามากพอสมควรนะก็อนุโมทนากับที่คณะทำงานนะที่ได้กระทำจัดงานครั้งนี้มาเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสฟังธรรมะของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะและพวกเราก็ได้สละเวลาอันมีค่ากันมานะฟังธรรมะของตถาคตซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังของความเป็นอริยะผู้เป็นอริยะขั้นโสดาบันนั้นจะมีกำลังอยู่สองอย่างคือมีกำลังที่อยากจะมาฟังคำของตถาคตอันบัณฑิตแสดงอยู่และมีกำลังอย่างที่สองคือมีกำลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัตถะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งธรรมได้ความปราโมทย์อันเกิดแต่ธรรมถ้าเรามีสองคุณสมบัติเราได้กำลังของความเป็นโสดาบันจากเจ็ดข้อเราได้สองข้อแล้วนะวันนี้ก็เลยหยิบยกกำลังที่พวกเรามีมาให้ตัวพวกเราได้ทราบว่าเราก็เป็นหนึ่งในผู้มีกำลังตรงนี้นะ